มาพบกับข่าวสารไอทีที่น่าสนใจทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์กับทันไอทีกันนะคะข่าวแรกของเราในช่วงไตรมาสที่2ของปี2020ที่ผ่านมาที่ตลาดสมาร์ทโฟนถือว่าได้รับผลกระทบอย่างหนักหนาสาหัสอยู่เหมือนกันเพราะต้องเจอกับวิกฤตการระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้หลายประเทศต้องประกาศมาตรการล็อกดาวน์ร้านค้ามือถือแทบจะทั้งหมดต้องปิดตัวลงชั่วคราวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ล่าสุดคานาลิสบริษัทเก็บสถิติข้อมูลชื่อดังได้ออกมาเผยว่าแม้จะเจอกับปัญหาหนักขนาดนี้แต่ Apple ก็ยังผงาดมียอดส่งออก iPhone มากกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนถึง 25% ส่วนทางฝั่ง Android ถือว่าน่าห่วงค่ะโดยเฉพาะ Samsung ที่ยอดรูดหายไปเกือบ 30% เลยทีเดียวโดย Apple นั้นสามารถทำยอดส่งออก iPhone ในช่วงไตรมาสที่ผ่านมาไปได้ถึง 45.1 ล้านเครื่องคว้าส่วนแบ่งการตลาดหรือ Market Share ไปได้มากกว่า 15.8% และเมื่อเทียบกับไตรมาส2ในปี2019จะพบว่า Apple ทำยอดได้ดีกว่าเดิมมากถึง 30% เลยทีเดียวซึ่งในตอนนั้นบริษัทสัญชาติอเมริกันสามารถทำตัวเลขส่งออกไปได้เพียง36ล้านเครื่องเท่านั้นค่ะแต่ที่น่าเป็นห่วงดูเหมือนว่าจะเป็น Samsung เพราะเมื่อปีที่แล้วพวกเขาส่งออกสมาร์ทโฟนไปได้มากเกือบ80ล้านเครื่องแต่พอมาปีนี้กลับทำยอดส่งออกได้เพียงแค่ 53.7 ล้านเครื่องเท่านั้นเรียกได้ว่ายอดหายไปถึง 30% เลยทีเดียวขณะที่แบรนด์อื่นๆอย่างหัวเว่ยส่งออก 55.8 ล้านเครื่องได้ส่วนแบ่งการตลาด 19.6% ยอดตกลง 5% เซี่ยวมี่ส่งออก 28.8 ล้านเครื่องได้ส่วนแบ่งการตลาด 10.1% ยอดตกลง 10% Oppo ส่งออก 25.8 ล้านเครื่องได้ส่วนแบ่งการตลาด 9.1% ยอดตกลง 16% ส่วนแบรนด์อื่นๆที่เหลือส่งออก 75.5 ล้านเครื่องได้ส่วนแบ่งการตลาด 26.5% ยอดตกลง 23% ค่ะซึ่งทางคานาลิสต์ได้คาดว่าสาเหตุที่ยอดส่งออก Apple พุ่งกระฉูดขนาดนี้ก็น่าจะมาจาก iPhone SE 2020ที่เปิดตัวไปในช่วงเดือนเมษายนซึ่งหากพิจารณาจากสเปคและฟีเจอร์ต่างๆแล้วต้องบอกเลยว่าแทบจะฟาดมือถือ Android ในช่วงราคาระดับเดียวกันตายเกือบหมดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องมาลุ้นกันต่อในช่วงไตรมาสที่3ค่ะว่าจะมีแบรนด์ไหนฟื้นตัวบ้างแล้ว Apple จะยังไฟแรงอย่างต่อเนื่องอยู่หรือเปล่าด้วยสถานการณ์โรคโควิด-19 ที่ระบาดอย่างรุนแรงในหลายๆประเทศทั่วโลกจนหลายๆคนต้องกักตัวทำงานอยู่บ้านกันส่งผลให้ความต้องการอุปกรณ์สำหรับใช้ในบ้านอย่างเดสก์ท็อป PC และโน้ตบุ๊กมียอดขายพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วรวมถึงตลาดแท็บเล็ตก็เช่นกันที่ได้มีการเติบโตขึ้นมากถึง 26% ในช่วงไตรมาสที่2ที่ผ่านมาค่ะหลังจากที่คานาลิสต์ได้มีการปล่อยสถิติเกี่ยวกับยอดส่งมอบสมาร์ทโฟนในช่วงไตรมาสที่2ของปี2020พวกเขาก็ได้มีการให้ข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนตลาดแท็บเล็ตว่ามีการเติบโตเพิ่มขึ้นถึง 26% ส่วนทางกับตลาดสมาร์ทโฟนที่มียอดตกลงถึง 14% ในช่วงไตรมาสที่2ที่ผ่านมาโดยทุกๆแบรนด์ใหญ่ที่ได้รับผลกระทบจากยอดสมาร์ทโฟนที่ตกลงกลับมียอดส่งมอบแท็บเล็ตที่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในทุกๆแบรนด์ค่ะส่วนทางด้านของ Apple นั้นเรียกได้ว่าก็ยังเป็นหัวหอกในสมรภูมิตลาดแท็บเล็ตด้วยยอดส่งมอบที่มากกว่าคู่แข่งอันดับ2อย่าง Samsung มากถึง2เท่าก็คือ Apple ส่งมอบ14ล้านเครื่องเทียบกับของ Samsung ที่ส่งมอบ7ล้านเครื่องค่ะซึ่งทางนี้ก็มีผลมาจาก iPad หลายๆรุ่นที่ได้มีการทำการตลาดจัดโปรโมชั่นใช้งาน Data ฟรี60วันสำหรับใช้ไปการศึกษาเฉพาะในประเทศสหรัฐทำให้ Apple มียอดส่งมอบแท็บเล็ตเพิ่มขึ้นถึง 19.8% ในไตรมาสที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันเมื่อปีก่อนค่ะส่วนแบรนด์ Lenovo และ Huawei ถือว่าเป็นบริษัทที่มีอัตราการเจริญเติบโตสูงที่สุด2อันดับแรกซึ่งทาง Lenovo มีอัตราการเจริญเติบโตมากถึง 52.9% และ Huawei 44.5% ในช่วงไตรมาสที่2ที่ผ่านมานอกจากนี้ Canalys ยังสรุปทิ้งท้ายไว้ด้วยว่าสาเหตุที่ตลาดแท็บเล็ตบูมขึ้นมาในช่วงไตรมาส2ที่ผ่านมาเป็นเพราะอุปกรณ์จำพวกแท็บเล็ตนั้นอยู่กึ่งกลางระหว่างโน้ตบุ๊กและสมาร์ทโฟนแถมยังสามารถใช้ทำงานและเรียนได้ในราคาที่ถูกกว่ากันมากบวกกับการทำการตลาดจำพวกโปรโมชั่นที่ช่วยให้การซื้อแท็บเล็ตเพื่อใช้งานช่วงนี้ยิ่งคุ้มขึ้นไปอีกส่วนในไตรมาส3ที่จะถึงนี้แต่ละแบรนด์ก็จะเตรียมยกขยงอุปกรณ์เรือธงมากมายมาเปิดตัวให้ทุกคนได้จับจองกันแล้วผลลัพธ์จะดีขึ้นต่อไปหรือไม่ก็ต้องรอติดตามกันนะคะมาแบบรัวๆไม่หยุดพักสำหรับ Google ที่หลังจากเปิดตัว Pixel 4a มือถือสเปคกลางเลือด Android แบบบริสุทธิ์ไปหมาดๆเมื่อไม่กี่วันก่อนล่าสุดดูเหมือนว่า Pixel 5เตรียมจะมาเปิดตัวในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้ด้วยเนื่องจากว่าตอนนี้มีสเปคบางส่วนของมือถือรุ่นนี้หลุดออกมาให้เห็นกันบ้างแล้วค่ะภายในข่าวเปิดตัวของ Pixel 4a ทาง Google ได้ทิ้งท้ายเอาไว้ว่าได้เตรียมเอา Pixel 4a 5G และ Pixel 5มาให้สาวก Android ได้ใช้งานกันในช่วงเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้แถมยังเสริมอีกว่าสมาร์ทโฟนทั้ง2รุ่นจะมาพร้อมกับศักยภาพในการเชื่อมต่อ 5G อีกด้วย
แต่แล้วโรสยังหนึ่งในผู้ก่อตั้งและ CEO ของบริษัท Display Supply Chain Consultants ได้ออกมาเผยว่า Pixel 5จะมาพร้อมกับขนาดจอ 6.68 นิ้วและค่า Refresh Rate ที่สูงถึง 120Hz แต่นายโรสกลับไม่ได้ระบุว่า Pixel 5จะใช้ชนิดหน้าจอแบบ OLED หรือ LCD กันแน่แต่ทว่าด้วยความที่หน้าจอของ Pixel 5จะถูกผลิตโดย Samsung Display และ BOE ทำให้คาดการณ์ได้ว่าน่าจะเป็นแบบ OLED เพราะ Samsung Display ก็จะเตรียมยกเลิกผลิตจอแบบ LCD ปลายปีนี้อีกทั้งยังคาดว่า Pixel 5จะมาพร้อมกับตัว Snapdragon 765G ระดับกลางแทนที่จะเป็นรุ่นท็อปอย่าง Snapdragon 865หรือ865 Plusทั้งนี้สาเหตุก็น่าจะมาจากการที่ตัว Google มองว่าต้นทุนค่าใช้จ่ายของชิป Snapdragon 865หรือ865 Plus รุ่น High End นั้นอยู่ในระดับที่สูงไปนั่นเองอย่างไรก็ตาม Pixel 5จะมากับความสามารถในการใช้งาน 5G แทนเนื่องจากชิป Snapdragon 765G มีโมเด็ม 5G ใส่มาให้ในตัวส่วนเรื่องแบตเตอรี่ยังคงไม่มีใครทราบว่าจะอัดมาให้เท่าไหร่แต่ถ้าพิจารณาจากจอ 120Hz แล้วนั้นทำให้คาดว่าแบตเตอรี่ของ Pixel 5น่าจะมาให้ใหญ่อยู่ไม่น้อยเลยค่ะคาดว่า Google น่าจะนำ Pixel 5มาเปิดตัวในช่วงเดือนตุลาคมหรืออีก2เดือนข้างหน้าเป็นประจำเหมือนทุกปีที่ผ่านมาพร้อมกับ Pixel 4a 5G และอาจจะมี Pixel 5 XL รุ่นใหญ่มาด้วยถ้าใครคิดว่ามือถืออย่าง Galaxy S20 Ultra มีโมดูลกล้องขนาดใหญ่ยักษ์แล้วล่ะก็ลองมารอดูมือถือเรือธงรุ่นถัดไปของ Xiaomi อย่าง Mi 10 Pro พัดกันดีกว่าเนื่องจากตอนนี้ได้มีภาพเคสของมือถือรุ่นดังกล่าวโผล่ออกมาให้เห็นกันแล้วว่ามันจะมีโมดูลกล้องหลังขนาดใหญ่จนเกือบจะกินพื้นที่เครื่องด้านหลังไปครึ่งนึงเลยและถ้าสังเกตดีๆตรงบริเวณขอบเคสที่เว้นไว้สำหรับกล้องหลังมีตัวหนังสือเขียนกำกับเอาไว้ว่า Infinity Zoom 100เท่าเท่ากับระบบ Space Zoom 100เท่าที่ใช้ใน Galaxy S20 Ultra นั่นเองถ้าหากมี 10 Pro Plus มากับโมดูลกล้องขนาดยักษ์พร้อมกับระบบ Zoom 100เท่าจริงๆก็มีการคาดการณ์ว่ามือถือรุ่นนี้อาจจะมากับเลนส์ Zoom Periscope 2ตัวที่มีระยะ Zoom Optical ต่างกันหรือเซ็นเซอร์กล้องที่มีขนาดใหญ่มากๆก็ได้ถึงแม้ว่าตอนนี้จะยังไม่มีข้อมูลสเปคของมือถือรุ่นนี้หลุดออกมาเลยแต่ก็พอจะเดาได้ว่ามันจะต้องมากับชิป Snapdragon 865 Plus หรือหน้าจอ Refresh Rate 120Hz ขึ้นไปแน่ๆรวมถึงระบบชาร์จไว 100-120 วัตต์อีกด้วยเอาเป็นว่ามารอรุ้นกันอีกทีในงานครบรอบ10ปี Xiaomi วันที่11สิงหาคม2563นี้ดีกว่าค่ะและนี่ก็คือข่าวสารทั้งหมดในวันนี้เอาไว้มาอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจกันใหม่ทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์กับทันไอทีกันนะคะ